สวัสดีครับเช้าวันนี้นาเล็กก็พามาจิบกาแฟกันที่มุมดอกไม้สวยๆสีเหลืองๆเนี่ยก็เป็นไม้ที่บานในตอนเช้านะสวยๆงามๆสดชื่นอันนี้ก็คือดอกบานเช้านะก็เป็นไม้ประดับที่ใบสวยดอกสวยนะแล้วเช้าก็จะบานกันแล้วก็จะบ่ายในเอ้ยจะไปหุบในตอนบ่ายก็เลยเรียกว่าดอกบานเช้าเดี๋ยวดูกันนะว่าเป็นยังไงก็คือต้นของดอกบานเช้าดูใบของเขาสวยงามมาเนี่ยก็เป็นไม้ที่สูงได้ประมาณสักเมตรถึงเมตรครึ่งนะเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ยนะก็เหมาะที่จะสลับในการเอาไปปลูกประดับจัดสวนนะเห็นไหมก็ดอกเขาสวยมากมากเลยออกเป็น5แฉกแล้วก็มีเกสรดูฮะเออต้องดูมุมอย่างเงี้ยสวยๆฮะเนี่ยก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะชอบดินร่วนปนทรายแล้วก็แสงแดดจัดนะมันไม่ต้องกลัวนะฮะปลูกในที่มีแสงแดดจัดๆเนี่ยโอเคเลยดูให้ดอกเยอะนะนะก็สวยงามวันนี้ก็เป็นมุมกาแฟสบายๆนะดอกไม้สีเหลืองๆนาเล็กดมดูแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะนะก็เป็นไม้โชว์ใบโชว์ดอกที่สวยๆงามๆกันนะในยามเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เห็นดอกสวยๆบานอย่างนี้ก็โอ้โหชื่นใจละไปทำงานได้อย่างสดชื่นก็ลองดูฮะเผื่อใครสนใจอยากจะหามาปลูกบ้างนะดอกบานเช้าครับผมนะนะมีแมลงผู้บินตอมเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บภาพสวยๆงามๆนะมาฝากกันก็คือดอกบานเช้าครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมวันนี้เรามาสดชื่นกันที่สวนสองเทพนะดอกบานเช้าลากันด้วยจิบกาแฟขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีตลอดมาสวัสดีครับ